กระแตปลื้มสะพ้ายแรไอเทมโนสนคนว่าน่าเกลียดเนื้อเหี่ยวตามหาภรรยาให้ลูกชายน้องยุ่งยี่แมวพันฟิ้งอยู่พักใหญ่สำหรับนักร้องสาวกระแตอาสยามหรือแตรบุญยเลี้ยงซึ่งล่าสุดได้จ่ายค่าสินสอดภรรยาของน้องยุ่งยี่เกือบ400,000 บาทและรับมาอยู่ด้วยเรียบร้อยแล้วโดยกระแตได้ให้สัมภาษณ์กับข่าวสดบันเทิงออนไลน์ว่าพอดีกระแตจะรู้จักคนที่เขานำเข้าแมวและได้รับการยอมรับจากสมาคมแมวสฟิงค์ได้รับรางวัลเยอะแยะมากเพราะในไทยก็ยังไม่มีแมวที่ถูกสป็อกแต่ก็พิจารณาดูเกือบปีนะคะโพสต์ไว้นานมากแล้วหาลูกสะใภ้ให้ยุ่งยี่ลูกชายคนแรกคือนางก็เป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วหนูเลยอยากได้ตัวเมียอีกตัวหนึ่งก็ได้ของประเทศรัสเซียเพจเขาคนก็ตามเยอะเหมือนกันเขาก็ทำฟาร์มแมวสฟิงค์แล้วก็เป็นสฟิงค์แรไอเทมิดหนึ่งหายากจริงๆเปิดมาเจอหลายตัวแต่ไม่ทันเลยค่ะมีตัวสวยๆเยอะมากคือสมาคมคนที่เขาเล่นแมวสฟิงค์บางทีเขาจองตั้งแต่อยู่ในท้องเลยค่ะถ้าเกิดเขาเห็นคุณพ่อคุณแม่ฟอร์มดีสวยๆก็คือจองลูกเลยราคาก็แสนจะแพงสฟิงค์ราคาจะสูงนิดนึงค่ะถามว่าช่วงนี้ก็เริ่มเป็นที่นิยมในบ้านเราแล้วนะเพราะหลายๆคนก็เริ่มตามหาสฟิงค์กันเพราะว่าแรกๆเวลาแต่อุ้มไปไหนคนจะบอกตัวอะไรไม่เคยเห็นเลยแมวหรือหมาน่าเกลียดแต่เราไม่โกรธนะเราก็ขำเพราะเรารักในความเหี่ยวของมันนั่นแหละยิ้มใช่มันน่าหยุ่นค่ะอย่างที่บอกตัดสินใจนานด้วยราคาจริงๆแล้วราคาก็มีส่วนแหละแต่ใจหนูรักที่เขาหน้าตาน่ารักมากกว่าคือถูกชะตาบอกไม่ถูกแรกพบอ่ะคือถ้ามองแล้วถูกชะตาน่ารักก็คืออยากได้จริงๆอยากได้หลายตัวแต่ว่าไม่ทันไงคะตอนนี้มองว่าปีหน้าเราก็จะมีฟาร์มสฟิงค์ของเราด้วยยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นฟาร์มเพื่อขายหรือเปล่าอยากมีเด็กๆ เพราะว่าเรามีทั้งหมาแมวแล้วเดี๋ยวจะมีนกเลี้ยงสัตว์หลายชนิดมากที่บ้านยุ่ยยี่ตาสวยมากราคาเท่าไหร่ยุ่ยยี่เป็นสฟิงค์ที่ผิวสีชมพูขาวแต่เขาพิเศษตรงที่มีตา2 สีฝั่ง1สีฟ้าฝั่ง1สีเหลืองก็โดนไปเกือบ200,000ค่ะคลีโอล่ะรวมทุกอย่างแล้วจริงๆค่าตัวเขาคือเกือบ300,000เลยค่ะคือเพจที่รัสเซียเขาตั้งราคาไว้อย่างนี้แต่ว่าเขาก็ได้ทำการติดต่อคอนเน็กให้แล้วก็มีค่านำเข้าประมาณ 25,000 ถึง 30,000 บาทแล้วก็ค่าเครื่องจากรัสเซียจ้าแล้วก็ค่าอื่นๆรวมๆเกือบ400,000มีแนวโน้มจะหาภรรยาคนที่2ให้ยุ่ยยี่หาอยู่ค่ะตอนนี้คือแต่อยากได้อีก1,000ก็คือเป็นสฟิงค์นะแต่จะอีกฟีลลิ่งหนึ่งคือน้องจะหูบิดแต่คือสฟิงค์เหมือนกันแล้วเขาขาสั้นค่ะปุ๊กลุกดีหาอยู่ค่ะยังไม่โดนใจเท่าไหร่ถ้ามันมาก็จะได้โพสให้เห็นเพราะตั้งใจจะหาอีก1,000ไม่ได้เอามาเป็นลูกสะใภ้ใช่ไหมอาจจะเอาอีกคู่1ค่ะเดี๋ยวรอบ้านใหม่เสร็จเพราะว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมแต่บ้านใหม่ก็คือมีบ้านหลัง1ให้เด็กๆเลยค่ะเด็กๆทั้งแมวและสุนัขเขาอยู่ด้วยกันค่ะเขาเล่นกันตอนนี้คือนอนอยู่ในห้องแต่ทั้งหมดคือแบบโอ้มันไม่มีที่จะนอนแล้วนางก็เล่นกันตอนกลางคืนแล้วเราก็ไม่ค่อยได้หลับเพราะเขาเล่นกันตอนดึกทาสแมวจะรู้ว่าแมวจะนอนกลางวันตื่นกลางคืน3-4 ก็วิ่งกันเต็มห้องไปหมดเลยปลูกบ้านใหม่หลังหนึ่งให้เขาถ้าวันไหนอยากไปนอนกับเขาก็จะไปนอนหลังนั้นนอนกับเด็กค่ะเป็นทาสหมาทาสแมวค่ะคุณแม่ว่ายังไงบ้างยิ่งกว่าถอยรถมีบ่นค่ะแต่ว่าเขาก็เข้าใจว่าความรักความชอบไม่เหมือนกันเหมือนคนชอบรองเท้าก็จะสะสมรองเท้าคนชอบกระเป๋าก็จะซื้อกระเป๋ากระแตก็ไม่ติดแบรนด์เนมอะไรคือไม่ได้ซื้อของแบรนด์เนมขนาดนั้นแต่ชอบซื้อหมาแมวก็จะเล่นไอเทมที่มันแรหายากอย่างหมาเจ้ากระตังเจ้ากระปุกพันอลาสกันมาลามิวก็ตัว150,000เกือบ200,000เหมือนกันค่ะคือหนูไม่ได้เป็นคนที่ต้องซื้อตัวแพงถึงจะเลี้ยงได้ไม่ใช่นะคะ
คือตั้งใจว่าจะให้เขาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีด้วยแค่อยากได้ฟอร์มสวยๆอย่างที่บอกในอนาคตแต่จะมีโปรเจกต์ที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มหมาแมวด้วยแล้วก็ทำร้านขายสัตว์เลี้ยงด้วยก็อยากสร้างสตอรี่ให้เด็กๆมีคนตามตอนนี้ก็เริ่มมีคนรู้จักเด็กๆเยอะขึ้นมีแต่คนติดตามว่าเมื่อไหร่จะอัพคลิปกระตังกระปุกคนชอบหมาแมวเนื้อมันดูแล้วน่ารักแต่ก็เลยอยากได้ตัวดีๆฟอร์มสวยๆก่อนเป็นพ่อพันธุ์แม้พันธุ์ดีๆเลยเลือกตัวที่แพงนิดนึงค่ะลูกของคลีโอมีคนเริ่มจองกันหรือยังยิ้มมีคนบอกว่าจองลูกค่าเยอะเลยเข้าใจเลยคนที่รักน้องสฟิงค์จริงๆเขาจะรู้เลยว่าพ่อแม่เป็นยังไงแล้วเขาก็จะจองลูกตั้งแต่ในท้องเลยแต่อันนี้ข้อแรกแต่ยังคงไม่ขายเก็บไว้ก่อนแต่ถ้าน้องมีต่อไปคงค่อยแบ่งกันแต่คิดว่าออกมาต้องสวยมากเพราะพ่อเขาก็ตาสองสีเขามียีนสองสีแล้วผิวเขาก็ดีด้วยแข็งแรงส่วนคลีโอก็มาเป็นแรเลยซึ่งเขาเป็นไบโอคัลเลอร์คือมีสองสีขาวและดำเหมือนปกติถ้าคนผิวดำตาก็จะไม่สีฟ้าเหมือนฝรั่งค่ะฝรั่งผิวขาวตาจะสีฟ้าซึ่งคนผิวสีจะไม่ตาสีฟ้าแต่ทีนี้ผิวเขาเป็นสีดำแต่ตาเขาเป็นสีฟ้าเลยหายากค่ะมีมาร์คที่สวยคือเขาแสกกลางเป๊ะไม่ได้เลอะเทอะสวยและเหี่ยวยิ้มยิ่งเหี่ยวยิ่งแพงค่ะยิ่งเหี่ยวเหี่ยวยับยับสฟิงค์คือแพงมากจะเข้าหอเมื่อไหร่ตอนนี้เขาก็เริ่มเลิฟเลิฟกันแล้วค่ะจริงๆแต่ได้มาสักพักแล้วแต่เพิ่งโพสต์ค่ะให้ความคุ้นเคยกับเขาก่อนจริงๆตอนนี้ยุ่ยี่ก็ยังงอนแต่อยู่นะเวลามีแมวตัวใหม่มาเขาจะงอนปกติคนที่เลี้ยงแมวจะรู้สึกว่าเหมือนฉันจะไม่ใช่แมวตัวโปรดละก็แย่งความรักจากแม่พากันนั่งตักสองตัวแต่เวลานอนจะนอนกับเขาคือเขาจะนอนแขนซ้ายกับแขนขวาคือแมวสฟิงค์เป็นแมวที่ติดคนมากเพราะว่าเขาไม่มีขนเขาจะขี้หนาวชอบซุกเราถ้าใครเลี้ยงสฟิงค์จะหลงมากเลยอันนี้ก็เป็นความชอบบางคนเห็นก็อีบางคนกลัวแมวหนูคือแมวหนูหลุดไปข้างบ้านอะเปิดประตูทิ้งไว้แล้วยุ่ยี่มันชอบออกบ้านเปิดประตูทีวิ่งพรวดเร็วมากแล้วก็ไปตามจับเขาก็ไม่กล้าจับเขาบอกให้หนูไปอุ้มเองคือมันอยู่ในบ้านเขาขำหัวเราะคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบไงแต่เรารักของเราดูแลยากไหมยากง่ายพอๆกันคือก็เลี้ยงง่ายนะง่ายแบบที่เราไม่ต้องซื้อที่กลิ้งขนคือแมวบ้านแต่จะมีอีกพันเป็นเปอร์เซียเนี่ยแหละมีอีก3ตัวอยู่ที่บ้านน้องกระต่ายคืออยู่บ้านเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ากระต่ายเขาจะเลี้ยงเปอร์เซีย3ตัวอุ้มทีคือต้องจัดการขนปกติขนแมวขนหมาจะเต็มไปหมดเลยคือหมามันต้องให้อาหารเป็นเวลาแต่แมวเราเลี้ยงง่ายเวลาเขาอึเขาก็กลบของเขาเองแล้วบ้านแต่ก็มีห้องน้ำอัตโนมัติค่ะพอเขาอึเสร็จเครื่องมันก็ทำงานคือหนูไม่ต้องทำอะไรเลยยากอย่างเดียวด้วยความที่ผิวหนังเขาไม่เหมือนแมวทั่วไปผิวเขาเหมือนหนังเราเลยไม่มีขนเราต้องคอยเช็ดเขาค่ะถ้าเขาเช็ดบ่อยตัวจะได้สะอาดนางจะมีเหงื่อมีใครเหมือนคนเลยแล้วถ้าเราไม่เช็ดเขามันก็จะเป็นคราบสกปรกได้แค่นั้นเองเลี้ยงไม่ยากเลยตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัวถ้านับรวมที่บ้านแมวมีทั้งหมด5ตัวมาอีก2ตัวถือว่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีค่ะหัวเราะอาจจะมีตัวที่หายากหรือพิเศษกว่านี้อีกแต่เราจับไม่ทันคนอื่นเอาไปก่อนจี๊ดเลยฉายาสภาปี64สภาอับปางผู้เฒ่าเฝ้ามรดกใครดาวเด่นดาวดับจี๊ดมากเปิดฉายาสภาปี2564สภาอับปางผู้เฒ่าเฝ้ามรดกคสช.ดูเลยใครเป็นดาวเด่นดาวดับแห่งปีเผยฉายาที่ยกเลิกตำแหน่งนี้อย่างถาวรวันที่26
ธันวาคม2564ที่ประชุมร่วมกันของผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภาได้มีความเห็นร่วมกันในการตั้งฉายาของรัฐสภาเพื่อเป็นการสะท้อนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติโดยมีข้อสรุปดังนี้ 1. ฉายาสภาผู้แทนราษฎรสภาอับปางสภาผู้แทนราษฎรเปรียบเสมือนเรือขนาดใหญ่บรรทุกความรับผิดชอบชีวิตของประชาชนและงานบริหารราชการแผ่นดินด้วยวิธีการเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับต่างๆเพื่อให้หน่วยราชการได้มีอำนาจไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรแต่พบว่าเรือสภาลำนี้ในรอบปี2564กลับประสบปัญหาสภาล่มอับปางโดยเริ่มตั้งแต่ปลายสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยแรกและหนักข้อขึ้นตลอดเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมซึ่งตามปกติปัญหาสภาล่มไม่ใช่เรื่องปกติแต่สภาชุดนี้กลับทำให้เห็นอยู่บ่อยครั้งจนกลายเป็นความซ้ำซากและไม่คิดที่จะอุดรูรั่วของเรือเพื่อป้องกันปัญหาทั้งที่ความจริงสภาล่มคือเรื่องใหญ่เพราะนั่นหมายถึงงานราชการต่างๆที่รอให้สภาผ่านหยุดชะงักลงทำให้ประเทศสูญเสียโอกาสเพียงเพราะส.ส.ฝั่งรัฐบาลไม่ตระหนักถึงหน้าที่ของส.ส.ประกอบกับตายใจว่าตนเองเป็นเสียงข้างมากและพ้นจากภาวะเสียงปริ่มน้ำไปแล้วจึงเข้าร่วมประชุมสภาน้อยขณะเดียวกันส.ส.ฝ่ายค้านมัวแต่จ้องจะเล่นเกมการเมืองเมื่อเห็นว่าส.ส.ฝ่ายรัฐบาลอยู่น้อยจะขอนับองค์ประชุมทันทีและพร้อมใจไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุมทั้งที่อยู่ร่วมพิจารณาเรื่องต่างๆในที่ประชุมสภาฉะนั้นการที่สภาอับปางบ่อยกว่าเรือล่มจึงเป็นการสะท้อนว่าส.ส.ทั้งสองฝ่ายไม่ได้ยึดถือประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งสองฉายาวุฒิสภาผู้เฒ่าเฝ้ามรดกคสช.สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุถูกมองว่าคอยทำหน้าที่ปกป้องเฝ้ารักษามรดกที่เป็นโครงสร้างและกลไกสืบทอดอำนาจของคสช.อย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะการแก้รัฐธรรมนูญที่ทั้งฝ่ายค้านและภาคประชาชนพยายามเสนอขอแก้ไขเรื่องการล้มล้างอำนาจเขตทั้งการยกเลิกแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ20ปีการยกเลิกคำสั่งต่างๆของคสช.และหัวหน้าคสช.การยกเลิกวอหรือริบอำนาจวอในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีต่างถูกสวโหวตความไม่ให้ความเห็นชอบทุกครั้งใครที่คิดจะทำหรือแก้ไขกฎหมายที่มีผลกระทบต่อกลไกอำนาจของคสช.จะถูกผู้เฒ่าสวต่อต้านขัดขวางไปหมดเหมือนกับคอยพิทักษ์มรดกของคสช.ให้อยู่สืบต่อไป3ฉายานายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรชวนพลังท่อมฉายานี้ได้มาจากการติดตามการทำงานของชวนหลีกภัยทั้งการนั่งเป็นประธานบนบัลลังก์ในการประชุมสภาและการประชุมรัฐสภาที่สามารถนั่งควบคุมการประชุมได้อย่างยาวนานหลังเสร็จจากงานประธานในที่ประชุมก็ปฏิบัติภารกิจอื่นๆอีกมากมายขึ้นเหนือล่องใต้เยี่ยมเยือนประชาชนทั่วประเทศอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยราวกับคนเคี้ยวใบกระท่อมที่จะมีเรี่ยวแรงอึดถึกทนมากเป็นพิเศษ4. ฉายานายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาร่างทรงนายพรเพชรวิชิตชนชัยทำงานให้คสช.มายาวนานตั้งแต่สมัยคสช.เรืองอำนาจได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.จนมาถึงยุคปัจจุบันที่คสช.กลายร่างมาเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งนายพรเพชรก็ยังได้รับความไว้วางใจต่อเนื่องให้เป็นประธานวุฒิสภาเพื่อเป็นหัวขบวนของสมาชิกวุฒิสภาคอยช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่บทบาทของนายพรเพชรในฐานะประธานวุฒิสภาไม่มีความโดดเด่นทั้งที่เป็นถึงประมุขสภาสูงและยังถูกมองว่าคอยสนองความต้องการของรัฐบาลเพียงอย่างเดียวตำแหน่งประมุขสภาสูงของนายพรเพชร
จึงเป็นเพียงหัวโขนทางการเมืองแต่ไม่มีอำนาจแท้จริงไม่ต่างจากร่างทรงที่ถูกฝ่ายกุมอำนาจกุมบังเหียนต้องคอยช่วยคอนโทรลให้การทำงานของวุฒิสภาเป็นไปตามความต้องการของรัฐบาล 5. ฉายานายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสมพงษ์ตกสวรรค์แม้ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำฝ่ายค้านในสภาจากนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์เป็นนายแพทย์ชนน่านสีแก้วก็ตามแต่นายแพทย์ชนน่านเพิ่งเข้ามาและยังไม่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฉะนั้นจึงขอตั้งฉายาให้กับนายสมพงษ์ไปก่อนอย่างไรก็ตามนายสมพงษ์ได้ตำแหน่งมาเพราะมีคนมอบให้นอนมาแบบแบเบอร์ไร้คู่แข่งแต่ครั้นได้รับตำแหน่งกลับไร้บทบาทไม่โดดเด่นมิหนำซ้ำเรื่องเล็กๆน้อยๆ ยังพลาดเช่นเมื่อปลายเดือนสิงหาคมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายสมพงษ์ก็เอ่ยชื่อนามสกุลพลเอกประยุทธ์ผิดติดต่อกัน 2-3 ครั้งกระทั่งมีการประชุมใหญ่สามัญพรรคเพื่อไทยนายสมพงษ์ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคแบบไม่มีปี่มีกลุ่ยเท่ากับหลุดจากตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาโดยปริยายจึงเปรียบได้ว่าเป็นสมพงษ์ตกสวรรค์6ดาวเด่นแห่งปีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชนน่านมีบทบาทในวิปฝ่ายค้านมานานแต่กลับพลาดตำแหน่งสำคัญทว่าคนเป็นดาวเด่นย่อมมีแสงในตัวเองเขาโดดเด่นในสภาตลอดมาการอภิปรายสภาแต่ละครั้งมีหลักการและเหตุผลสามารถแนวโน้มใจให้ส.ส.ด้วยกับสิ่งที่อภิปรายโดยไม่มีการใช้ถ้อยคำหยาบคายสุดท้ายผลงานเข้าตาผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยจนได้รับการผลักดันให้เป็นหัวหน้าพรรคและขึ้นเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภา7ดาวดับวิรัติรัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐอดีตประธานวิปรัฐบาลซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลต่างให้ความเชื่อถือและความเกรงใจแต่ปรากฏว่าบทบาทของนายวิรัติในฐานะประธานวิปรัฐบาลในรอบปีที่ผ่านมาการควบคุมส.ส.ภายในพรรคพลังประชารัฐและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลก็ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายครั้งเกิดเหตุความขัดแย้งระหว่างส.ส.ภายในพรรคพลังประชารัฐรวมถึงความขัดแย้งระหว่างใส่ส.พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันอีกทั้งเมื่อวันที่2พฤศจิกายนศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จากคดีทุจริตสนามฟุตซอลโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาสมัยที่นายวิรัติยังเป็นส.ส.สังกัดพรรคเพื่อไทยจากเหตุการณ์ทั้งหมดทำให้เขาเป็นดาวดับ8เหตุการณ์เด่นแห่งปีแผนกบฏการเมืองล้มนายกรัฐมนตรีช่วงปลายเดือนสิงหาคมในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลฝ่ายค้านยื่นซักฟอก6รัฐมนตรีแต่ไฮไลท์กลับอยู่ที่นอกห้องประชุมเมื่อมีรายงานข่าวว่ารอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าสมัยนั้นยังเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินสายล็อบบี้ส.ฝ่ายรัฐบาลให้ลงมติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ความลับนี้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนกลายเป็นข่าวใหญ่โตซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ลูกพรรคเดินเกมล็อบบี้ส.ในพรรคของตัวเองเพื่อโค่นล้มนายกรัฐมนตรีเหตุการณ์นี้นำมาสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างนายกรัฐมนตรีกับร.อ.ธรรมนัสนายกรัฐมนตรีมองร.อ.ธรรมนัสเป็นอากาศธาตุอีกทั้งหลังเหตุการณ์นั้นไม่นานมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาปนด็อกเตอร์อาจารย์ธรรมนัสออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยจนถึงทุกวันนี้ความรู้สึกกินแหนงแคลงใจก็ยังคงอยู่9วาทะแห่งปีวัคซีนเต็มแขนคำชี้แจงของนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับวัคซีนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2564ว่าไตรมาส3วัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตในประเทศไทย
อยู่เต็มโรงพยาบาลแล้วครับอยู่เต็มแขนของพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วภายหลังจากที่ชี้แจงในสภาได้กลายเป็นไวรัลในสังคมที่คุยว่าจะมีวัคซีนเต็มแขนแต่สุดท้ายวัคซีนไม่มาตามนัดเกิดการขาดแคลนวัคซีนทำให้ประชาชนต้องดิ้นรนขวนขวายหาวัคซีนกันเองจนกระทั่งช่วงปลายปีวัคซีนจึงเริ่มเข้ามาตามกำหนดและถึงแม้รัฐบาลจะหาวัคซีนได้ตามที่ตั้งเป้าไว้แต่ก็ยังล้าช้าเพราะยังมีประชาชนส่วนหนึ่งยังไม่ได้รับวัคซีน10คู่กัดแห่งปีเสรีสุวรรณพานนท์สว.และวิโรจน์ลักขณาอดีศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในเวลาที่มีการประชุมรัฐสภาร่วมกันทั้งสองคนนี้มักโต้เถียงกันบ่อยครั้งและมีแนวโน้มจะไม่เลิกใช้คำพูดที่รุนแรงอย่างเช่นกลางดึกของวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของกลุ่ม Resolution ต่างฝ่ายต่างไม่ลดละและท้าทายกันโดยนายเสรีกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าโลงศพเขาไม่ได้ใส่คนแก่แต่โลงศพเอาไว้ใส่คนตายและคนตายบางทีอายุน้อยก็ตายได้ทำให้นายวิโรจน์สวนว่าที่บอกว่าลงศพเอาไว้ใส่คนตายผมว่าไม่เกี่ยวเลยผมขอแก้ว่าลงศพเอาไว้ใส่คนปากอย่างท่านและนายเสรีโต้กลับอีกครั้งว่าพอดีคุณวิโรจน์ปากเหมือนผมฉะนั้นเหตุการณ์นี้ถือว่าเลยเถิดเกินความสมควร11คนดีศรีสภายกเลิกตำแหน่งนี้ถาวรเป็นเวลาหลายปีแล้วที่สื่อมวลชนประจำรัฐสภาไม่ได้มอบตำแหน่งคนดีศรีสภาให้กับสมาชิกรัฐสภาเนื่องจากท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองและปัญหาเศรษฐกิจไม่ปรากฏว่ามีสมาชิกรัฐสภาคนใดที่จะเป็นแบบตัวอย่างที่ดีในการทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติดังนั้นสื่อมวลชนประจำรัฐสภาจึงมีความเห็นร่วมกันว่าสมควรยกเลิกตำแหน่งนี้เป็นการถาวรจนกว่าในอนาคตจะมีสมาชิกรัฐสภาที่มีความประพฤติที่เหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าวต่อไป